ดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดการ endless mode ครับก็คือโหมดไม่ย้อนหมดนะครับก็เล่นยังไงนะครับให้ได้คะแนนอย่างน้อย1ล้านนะครับ1ล้านนะครับการที่จะได้1ล้านก็ต้องผ่านเวฟ8หรือเวฟ9เนี่ยนะประมาณเนี้ยครับในพวกหัวหน้านะครับก็ผมที่ตัวที่ผมใช้คือสำคัญมากครับต้องมี red brown นะครับ red brown นะเพราะว่า red brown ใน endless mode ครับมันจะเร็วมากมันจะผลิตเร็วมากครับฉะนั้นสำคัญมากนะครับแล้วก็มีนอกนั้นที่เหลือครับเป็นตัวยิงนะครับก็เน้นตัวสแปร์2ตัวครับแล้วก็ตัวตีธรรมดา2ตัวคนนี้ตี 40,000 ตัวนี้ตี 41,000 ครับแต่ผลิตเร็วนะครับก็มาดูครับก็สถิติผมก็อยู่ที่ล้าน6ครับจากเมื่อกี้นี่ครับปกติจะได้ประมาณล้าน2ครับก็ตายครับแต่เมื่อกี้ฟลุ๊กทําได้ล้าน6ครับก็มาลองกันนะครับนี่ครับล้าน6นะครับฟลุ๊กนะครับนิดนึงนะก็ในผมเล่นในคอมครับก็จะต้องใช้ไอ้โปรแกรมช่วยกดนะครับเพราะว่ากดไม่ทันนะครับก็อย่าว่าอะไรกันนะครับก็มาบอกวิธีนะครับว่าจะต้องเลือกทีมไหนนะครับที่จะทำให้ได้คะแนนสูงสุดนะครับดูอีกแล้วครับตอนแรกเราก็จะเอาแล้วก็เพื่อนมานะครับเพราะเพื่อนบางครั้งมันจะเป็นเพื่อนแบบยิงใช่ไหมครับมันก็จะติดอยู่ตรงแถวบ้านเรานะครับแถวกองทัพเราครับแล้วผลิตให้หมดผลิตให้เยอะสุดนะครับเอาแรกก่อนนะครับตอนแรกไม่ต้องกลัวนะครับไม่แพ้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเราเก่งครับตัวมันอ่อนนะแม้ตัวเราเก่งครับเราเรียกเพื่อนมาตอนแรกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ต้องไรมากนะครับเดี๋ยวสักหน่อยค่อยใช้เลนเปล่านะครับถ้าผลิตเลนดับเลนเปล่ามาแล้วตอนแรกเราเต็มแล้วแรกเราตันแล้วเราเริ่มผลิตเลนเปล่าได้นะครับก็เรื่อยๆครับก็ปล่อยเฉยๆดูเฉยๆครับถ้าเป็นมือถือต้องกดหนักนะครับก็ต้องเน้นเลนบาร์ครับตอนแรกไม่ต้องเน้นนะครับแต่ต่อมาต้องเน้นนะเพราะว่ามันผลิตเร็วมากครับก็ดีนะครับมันออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นปลายเลยนะครับเหมือนเราเจอในทีมแบทเทิลโหมดเลยนะครับดูนะครับเสียงก็อาจจะม่วงหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็แหลกนิดนึงนะครับเยอะหลายอย่างมันเยอะแค่รับถึงศัตรูจะตีไหมครับเลนเบามาไวมากก็เลยไม่มีปัญหาผมไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรนะครับดูครับว่าหมุนไวแค่ไหนนะครับเลนเบาครับอย่างของพวก50นะครับที่ใช้50ครับอันนี้ดีกว่าเยอะนะครับเพราะหมุนไวมากครับไม่แน่ใจว่าทำไมจะหมุนไวมากถ้ามีใครมาห้ามคนอื่นถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนที่ยิงดีกว่า2ตัวนี้นะครับก็เชิญได้นะครับแต่ว่าผมหลักๆผมจะติดแฟร์ก่อนนะครับก็จะได้จัดการตัวที่มันเป็นหนุ่มให้ได้ตายกับเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยครับก็เล่นชนะครับแถวนี้นะครับเลส8แล้วครับคะแนนก็300,000แล้วครับตอนนี้ช่วยเสียงจะม่วงหน่อยนะครับพอถึงตัวนี้ครับตัวนี้ต้องใช้ของครับไม่งั้นไม่ชนะนะครับก็ทำนายโดไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ธรรมศาสตร์นะครับใช้นะครับฟรีซะหน่อยนะครับไม่ทันนะครับก็คือถ้าใช้โปรแกรมช่วยนะครับมันก็จะกดพวกนี้ยากครับไม่เป็นไรนะครับปกตินะถ้าเมื่อกี้เราใช้ไอซ์นะครับแล้วเราก็จะชนะเราก็จะผ่านเราก็จะผ่านได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เราก็มีเมเทโอนะครับสำหรับกล้องนี้ก็เป็นร้านนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพามาล้าน5ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวต้องเล่นในมือถือนะครับก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ชมนะครับก็ถ้ายังไงมีอะไรแนะนำว่าผมควรจะทำวิดีโออะไรก็เชิญได้นะครับข้างล่างคอมเมนต์เลยครับแป๊บครับ
ได้1ล้านพอดีนะครับยังดีเราได้1ล้านนะก็ดีมากอย่างน้อยก็ยังได้1ล้านก็เมื่อกี้นะครับก็ได้ AP 96ครับมันแล้วแต่นะครับว่าเราจะผ่านได้ถึงเวฟไหนนะครับถ้ายิ่งเวฟไกลยิ่งได้คะแนนเยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าได้กดแชร์ถ้าชอบกันใครก็ติดตามช่องผมนะครับ I'll see you again in the next video นะครับต่อไปผมจะทำร้าน5นะให้ได้นะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบาย